ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนโพสต์ความเจ็บภรรยาหนุ่มกลาที่โพสต์ที่มีนัยยะหลังทนทุกข์มานาน2ปีก่อนสามีไลฟ์สดยอมรับแยกบ้านวันนี้ความจริงกระจ่างกลายเป็นประเด็นร้อนจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อก่อนหน้านี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108และข่าวบันเทิงช่อง8นั้นได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์ร็อกพาเมียหลวงเมียน้อยไปเที่ยวเมืองนอกซึ่งงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลต่างทำงานและชี้เป้าว่าอาจจะเป็นนักร้องดังหนุ่มกลาหรือไม่ปรัชนีและล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์เมื่อหนุ่มกลาได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์ภรรยา27ปีโดยกล่าวว่าผมขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดครอบครัวและทุกคนที่ทำให้ผิดหวังและเสียความรู้สึกจริงๆแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีแล้วมีการพูดคุยเรื่องหย่ากันมาตลอดล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งคุยเองแต่ขอไม่พูดรายละเอียดเรื่องครอบครัวเพราะมันละเอียดอ่อนเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างขอคุยกับครอบครัวก่อนไม่ว่าต่อไปนี้เกิดอะไรขึ้นจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดขณะที่ภรรยาจูนเพ็ญชุลีก็ได้โพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนโพสต์ความเจ็บภรรยาหนุ่มกลาที่โพสต์มีนัยยะหลังทนทุกข์มานาน2ปีก่อนสามีไลฟ์สดยอมรับแยกบ้านวันนี้ความจริงกระจ่างซึ่งจูนเพ็ญชุลีนั้นก็โพสต์มีนัยยะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข่าวคู่รักดาราที่จบไม่สวยด้วยการนอกใจหรือโพสต์แบบชวนให้สงสัยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องโพสต์ของเธอนั้นจะเขียนข้อความไว้อย่างไรไปชมพร้อมกันเลย